กรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่หรือว่ากชปพพจนะคะเชียงใหม่อนุมัติแล้วเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทให้กับชาวบ้านในอำเภอฟ้างจำนวน 1,257 ครัวเรือนและอำเภอสันทราย443ครัวเรือนรวม 1,700 ครัวเรือนเป็นเงิน 15,300,000 บาทหลังจากทั้งสองอำเภอสำรวจและยื่นเรื่องมาเพื่อขออนุมัติเงินช่วยเหลือซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางกชพจเชียงใหม่จะส่งต่อให้กับธนาคารออมสินตรวจสอบบัญชีธนาคารก่อนโอนเงินส่วนอำเภออื่นๆที่ถูกน้ำท่วมแต่ละอำเภออยู่ระหว่างเร่งสำรวจรวบรวมและยื่นเอกสารมาให้กับกชพจเชียงใหม่พิจารณา